ครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการไล่ระบบเบรกแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือนะครับในรถคันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ํามันเบรกออกทั้งหมดก็อย่างที่คลิปที่ผ่านมาที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับน้ํามันเบรกสีแดงองค์ตรงเลยสีเหลืองเออเฮ้อเลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่านะครับมีนะครับน้ําเข้ามาอยู่ภายในระบบเบรกนะครับแล้วก็นะครับเบรกจมลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับทั้งที่นะครับก็ดูแล้วว่ามีน้ํามันเบรกอยู่ในระบบอยู่แต่ว่ามันจมนะครับการที่เบรกจมนะครับก็คือน้ํามันเบรกขาดระดับอันเนื่องมาจากนะครับผ้าเบรกหมดนะครับเพื่อนๆนะครับนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนของการไล่ลมเบรกเด้อพี่น้องนะครับการไล่ลมเบรกนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาบ่อยๆนะว่าบางทีนะครับไล่ลมเบรกแล้วนะครับลมเบรกไม่มาน้ํามันไม่มาไล่ลมไม่หมดนะครับย้ําให้ตายยังไงน้ํามันเบรกก็ไม่ออกจากปั๊มบนลักษณะแบบนี้ที่ถามกันเข้ามาบ่อยๆนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะทําการไล่ลมเบรกนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะทําการไล่ลมเบรกนั้นให้เพื่อนๆดูด้วยว่ามือเบรกของเราเป็นมือเบรกตรงรุ่นหรือเปล่านะครับถ้าเบรกถ้ามือเบรกไม่ตรงรุ่นถ้ามือเบรกของเทียมนะครับมือเบรกมีอาการค้างยันจะทําให้เราไม่สามารถไล่ลมได้ดังนั้นให้เพื่อนๆนะครับทําการเปลี่ยนมือเบรกเป็นมือเบรกเดิมสแตนดาร์ดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นะครับทําการไล่ลมเบรกนะครับแต่ในเคสนี้นะครับผมก็จะปล่อยน้ํามันเบรกด้านล่างออกแล้วก็ผมก็จะย้ําทิ้งไปแบบนี้เลยอันนี้ก็คือในขั้นตอนนี้ก็คือผมปล่อยน็อตน็อตไล่ลมเบรกนะครับเบอร์8ผมปล่อยแล้วก็ผมก็จะย้ํานะครับทําการไล่นะครับน้ํามันเบรกออกจากระบบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันเบรกคันนี้นะครับหมดสภาพกลายเป็นสนิมแล้วนะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่น้ํามันเบรกแล้วมันเสื่อมสภาพกลายเป็นน้ํานะครับอย่าลืมว่านะครับน้ํามันเบรกมันอมความชื้นนะครับถ้าเราไม่ทําการเปลี่ยนถ่ายปีละ1ครั้งนะครับจะทําให้ระบบเบรกของเราเสียหายนะครับเพื่อนๆนะครับคําแนะนําก็คือให้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับทุกๆ1ปีหลังผ่านพ้นฤดูฝนไปนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําการไล่ลมเบรกออกนะครับน้ํามันเบรกก็จะเป็นสีอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าน้ํามันเบรกมันหมดสภาพมันเสื่อมสภาพไปแล้วกลายเป็นสนิมภายในระบบนะครับทีนี้นะครับก็นะครับน้ํามันเบรกข้างบนไม่มีแล้วเด้อนี่นะครับน้ำมันเบรกข้างบนนะครับผมทําการไล่ระบบออกไปหมดแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเอาน้ํามันเบรกใหม่มาเติมลงนะครับน้ํามันเบรกใหม่นะครับที่จะมาเติมลงเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่ารถของเรานะครับรองรับนะครับโอ้ทำไรค่ะข้อพี่น้องนะครับขอโทษขออภัยเด้อนะครับก็นะครับเราต้องดูด้วยว่านะครับซีนปั๊มเบรกหรือว่าระบบเบรกของเรารองรับน้ํามันเบรกดอทไหนนะครับดอท3ดอท4นะครับเพื่อนๆก็เลือกให้ถูกก็แล้วกันแต่ถ้าท่านใดนะครับใช้ซีนปั๊มเบรกเทียมซีนปั๊มเบรกเกรดท้องตลาดนะครับก็ให้ใช้น้ํามันเบรกเกรดถูกๆไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อป้องกันอาการซีนหดตัวเนื่องมาจากความร้อนของน้ำมันเบรกนะครับเพราะว่าน้ํามันเบรกดอทสูงน้ํามันเบรกแบบมียี่ห้อความร้อนมันจะสูงนะครับจะทําให้เบรกของเรานะครับลูกยางเบรกของเราหดตัวได้นะครับอันนี้ระวังด้วยเด้อนะครับเคยเจอมาแล้วเคยทําคลิปไปแล้วนะครับใช้น้ํามันเบรกของเกรดดีๆใส่ลงไปนะครับอาทิตย์เดียวเบรกแตกนะครับเจอมาแล้วนะครับดังนั้นเอาน้ํามันเบรกเกรดถูกๆใส่โอ้โหใช้ได้นานเลยแต่ว่าเราต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกบ่อยๆหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ใช้น้ำมันเบรกเกรดถูกนะนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการไล่ลมเบรกนะครับอันดับแรกนะครับน้ำมันเบรกภายในกระป๋องภายในแม่ปั๊มเบรกไม่มีเลยเราเติมใหม่ลงไปให้เต็มก่อนนะครับเติมให้เต็มก่อนพี่น้องนะครับพอเราเติมเต็มปั๊บนะครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือประแจเบอร์12เด้อนะครับประแจเบอร์12เอามาทําไมนะครับก็เอามาไล่ลมออกข้างบนนี่แหละนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือนะครับทําการย้ําเบรกแบบนี้เพื่อนๆอาจจะย้ําไปสักประมาณ10ครั้งนะครับ10ครั้งนะครับย้ำนะครับดูดีๆตรงที่มือผมชี้นะเบิ้งดีๆครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับนี่ย้ำครับเวลาที่ผมจะทําการปล่อยผมบีบไว้ก่อนนะครับ
ปิดไว้นะครับแล้วผมก็จะปล่อยนะครับปล่อยลมออกนะครับแล้วก็นะครับผมก็จะทำการล็อกนะครับล็อกน็อตกลับให้แน่นแล้วผมถึงจะทำการย้ำใหม่นะครับทีนี้พอผมย้ำใหม่นี่ครับย้ำนี่เห็นไหมเบรกมันตึงขึ้นมาแล้วนะครับเบรกตึงขึ้นมาแล้วผมจะทำแบบนี้นะครับย้ำๆบีบไว้แล้วก็ปล่อยนะครับนี่นะครับทำอยู่อย่างนี้ประมาณ 3-4 รอบนะครับนี่หรืออาจจะทำมากกว่านั้นจนกว่านะครับมือเบรกจะตึงมือนะครับย้ำๆย้ำๆนะครับนี่นะครับย้ำๆย้ำๆแล้วก็ทำการปล่อยนะครับปล่อยน้ำมันเบรกออกข้างบนก่อนนะครับแต่ในขณะที่เราทำการไล่ลมเบรกอยู่นี้นะครับไล่ลมเบรกออกปั๊มบนนี้นะครับปั๊มล่างนะครับต้องแน่นนะต้องไม่มีจุดรั่วนะครับน็อตเบอร์12ที่ปั๊มล่างก็ต้องขันให้แน่นน็อตเบอร์8นะครับหัวไล่ลมก็ต้องขันให้แน่นด้วยนะครับนี่นะครับเราถึงจะไล่ได้นะครับตึงแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เห็นบ่นะครับพี่น้องนี่แหละนะครับก็คือวิธีการไล่ลมเบรกนะครับเราจะไล่ลมเบรกออกแม่ปั๊มบนก่อนนะครับเห็นไหมนะครับผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยเจอปัญหานะครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าไล่ลมเบรกแล้วน้ำมันเบรกไม่ออกจากปั๊มบนนี่นะผมว่าน่าจะเกิดมาจากนะครับมือเบรกมากกว่านะครับมือเบรกมันยันมือเบรกมันชิดเกินไปนะครับใช้มือเบรกไม่ตรงรุ่นนะครับเพื่อนๆนะครับคำแนะนำในขั้นตอนของการไล่ลมเบรกก็คือให้ใช้มือเบรกเดิมสแตนดาร์ดของแท้ติดรถนะนะครับทีนี้นะครับไล่ลมเบรกออกปั๊มบนนะครับเบรกตึงมือแล้วนะครับเติมน้ำมันเบรกเพิ่มนะครับทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำการไล่ลมออกที่นะครับปั๊มล่างนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ขอตั้งกล้องก่อนเด้อนะครับการที่เราจะไล่ลมนะครับไล่ลมหรือว่าไล่น้ำมันออกที่ปั๊มล่างนั้นนะครับเราก็จะใช้เป็นนะครับปัจแจเบอร์8ลักษณะแบบนี้นะครับในขั้นตอนของการย้ำนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับย้ำย้ำย้ำข้างบนนะครับพอเราย้ำนะครับได้ตึงมือเราบีบไว้เราก็นะครับข้างบนบีบไว้เราก็มาปล่อยข้างล่างนี่แหละนะครับปล่อยน้ำมันออกนะครับย้ำ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 นะครับตึงมือบีบไว้นะครับแล้วก็มาปล่อยน็อตเบอร์8ข้างล่างออกลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำมันเบรกจะใสจนกว่าจะไม่มีอากาศออกมาจากระบบนะครับอาจจะทำนะครับหลาย10ครั้งนะครับอาจจะทำหลาย10ครั้งก็อย่างเคสนี้แหละนะครับในเคสนี้เชื่อว่าผมจะหมดน้ำมันเบรกไปประมาณ1กระป๋องนะครับครึ่งลิตรนะครับเพราะว่าผมจะทำไปจนกว่าน้ำมันเบรกจะใสขึ้นนะครับเพื่อนๆตอนที่ผมไล่นี่มันใสก็จริงครับแต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับมันอาจจะเป็นสนิมไปเกาะตามรูตามท่อต่างๆนะครับเดี๋ยวน้ำมันเบรกตัวใหม่ก็จะกัดออกมานะครับก็จะทำให้เป็นสีสนิมเหมือนเดิมดังนั้นนะครับการที่ผมไล่ลมเบรกไปวันนี้นะครับคำแนะนำก็คืออีกสัก1-2 เดือนหรือว่าเข้ามาตรวจเช็ครอบหน้าผมก็จะทำการล้างระบบเบรกให้อีก1รอบนะครับเอาจนกว่าน้ำมันเบรกจะใสนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาในขั้นตอนของการไล่ลมเบรกนะครับดังนั้นนะครับการไล่ลมเบรกนั้นก็ต้องใช้มือเบรกของเดิมนะครับอย่าไปใช้มือเบรกแต่งนะครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ